ทรงห่วงใยคนที่เขาอยู่ห่างไกลทุ่มเทแรงกายทรงงานมาหลายปีทำไมพระราชาถือแผนที่เอาไว้ท่านอยากจะทรงเห็นเมืองไทยได้ทุกที่เพราะอะไรพระราชาถึงต้องทำแบบนี้ท่านอยากให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขท่านทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมาถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกายก้าวตามรอยบาทองค์พระราชาลำบากเพื่อทำให้พวกเราสบายทำไมทุกบ้านจึงมีรูปท่านติดไว้เป็นหลักคอยเตือนใจให้เราทำความดีทำไมพระราชาถึงไม่หยุดพักท่านไม่เคยหยุดพักเพราะรักเราหนักหนาหนูอยากจะเป็นเด็กดีของพระราชาต้องตั้งใจศึกษาขยันและพอเพียงท่านทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมาถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกายก้าวตามรอยบาทองค์พระราชาจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่บวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่แล้วมาจะขอบ้านลอยของพ่อท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจด้วยความรักด้วยภักดีตลอดไปจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่บวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่แล้วมาท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจด้วยความรักด้วยภักดีตลอดไปก้าวตามรอยบาทองค์พระราชาก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา
ท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูก